ราคา 800,800 2,000 ครับรีโมทกดไม่ได้มันก็มาสตาร์ทไม่ติดเขาถามว่าฝนตกไหมที่บ้านอ่ะตกช่างเขาบอกว่าอาการนี้มันน่าจะเกี่ยวกับฟ้าผ่างงไหมผมก็งงครับอาการนี้ถ้าฟ้าผ่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือฮับผมอยู่ใกล้ๆนะครับมันต้องพังครับครับจอดให้ลงรถหันหน้าเข้าด้านไหนนะครับท้ายออกมาครับโผล่มาเนี่ยครับท้ายแต่ชุดนั้นก็ใช้งานปกติใช้งานปกติครับที่เท่าไหร่มาวันที่22ครับครับผม22พฤษภาครับผมก็ได้เอากุญแจจากพี่สาวในบ้านครับมาขันเพื่อจะไปรับพี่สาวที่กรุงเทพครับรีโมทกดไม่ได้ผมก็นึกว่าฐานมันหมดผมก็ไปให้พี่สาวไปมาอีกหนึ่งลูกมันก็เหมือนเดิมกดไม่ได้หลังจากนั้นผมใช้กุญแจนะครับขันเปิดประตูก็รีโมทมันกดเปิดประตูไม่ได้ผมก็ใช้กุญแจเปิดประตูขันออกมาเพื่อเปิดประตูแล้วก็นำกุญแจดอกนั้นขันสตาร์ทไฟหน้าจอแทบไม่เห็นเลยครับที่เลือนไหมหน้าจอนะครับผมก็โทรหาทางบริษัทอะครับพี่น้อยครับเป็นตัวแทนขายอะครับเขาบอกให้ลองเอาแบตมาพ่วงสิผมก็เอารถยนต์มาพ่วงมันก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมครับโทรหาพี่น้อยคนขายเขามีแฟนเป็นช่างอยู่แล้วเขาก็บอกว่าให้ถอดแบตออกมาชาร์จผมก็ถอดแบตออกมาชาร์จไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้าวันที่23ผมนำแบตไปใส่ประกอบเข้าเหมือนเดิมใส่ขั้วปุ๊บไฟหน้าจอที่ด้านซ้ายด้านขวามันติดยังไม่ได้เปิดกุญแจนะครับไฟมันติดผมก็เอากุญแจนะไปขันสตาร์ทมันก็มาสตาร์ทไม่ติดหลังจากนั้นผมก็โทรหาพี่น้อยนะครับคนเซลขายเขาก็บอกเดี๋ยวให้ช่างมาดูผมก็รอช่างประมาณ9โมงกว่าเลยนะครับช่างศูนย์อิสุมาพร้อมกับเด็กฝึกงานอีก1คนครับมาเขาว่าไงประวัติสันนิษฐานที่แรกว่ามดเข้ากล่องหรือมดกัดสายแต่เขาก็สันนิษฐานว่าลองแล้วก็เขาช็อตตรงมันก็สตาร์ทไม่ติดมาครับเขาบอกว่าไงก่อนที่อยู่บ้านเขาก็สันนิษฐานว่าทีแรกเลยว่ามันสตาร์ทไม่ติดเขาถามว่าฝนตกไหมที่บ้านอ่ะตกเขาบอกฝนตกปุ๊บช่างเขาบอกว่าอาการนี้มันน่าจะเกี่ยวกับฟ้าผ่างงไหมผมก็งงครับอาการนี้ถ้าฟ้าผ่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือฮับผมอยู่ใกล้ๆนะครับมันต้องพังครับถ้าเกิดฟ้าผ่าจริงมันจะต้องมีร่องรอยของฟ้าผ่าให้เห็นผมเกิดมาก็64-65ปีแล้วผมเพิ่งได้ยินนะครับครับผมที่ว่าไอ้ฟ้ามาลงล้อแม็กอะไรเนี่ยพี่เชื่อไหมผมบ้านๆนะครับผมพูดจริงครับผมว่ามันความเป็นไปได้โดดได้อะไรอย่างนั้นมันไม่จะเจาะจงไปขนาดนั้นแล้วครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกครับผมขาดความเชื่อถือครับลองรอยอย่างนั้นอาจจะโดนอะไรมาก็ได้ใช่ไหมก็ออกมาได้เดือนเศษเนี่ยก็มันก็ต้องมีหินมีอะไรมากครับอาจจะกระเด็นใส่เป็นร่องรอยขนาดนั้นถ้าฟ้าผ่าต้องผมคิดว่าขนาดนั้นยางต้องระเบิดครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับกรณีทางช่างเขาลงความเห็นมาอย่างนี้คุณลุงว่าไงครับความคิดครับถ้าลงความเห็นอย่างนี้ยานยนต์หรืออะไรนะครับเกิดถ้าเกิดขัดข้องไปงี้คุณก็ลงความเห็นว่าเป็นฟ้าผ่ากันทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกไปแล้วครับอย่างเงี้ยครับผมครับผมในความรู้สึกลุงน่าว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมผมมั่นใจว่านะครับเป็นความมั่นใจส่วนตัวว่าน่าจะเกิดจากอุปกรณ์ยานยนต์ของคุณนะอาจบกพร่องได้ครับครับผมครับผมเป็นไปไม่ได้เรื่องฟ้าผ่านี่นะมันไม่มีร่องรอยและหมุนฐานเลยครับมันเหตุไม่มีเลยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ